ผมณรัฐกลิ่นสุดใจชื่อเล่นชื่อหลุยครับจริงๆงานประกวดเนี่ยทำมาตั้งแต่สมัยแรกเลยแบบปี38นี่ก็คือตั้งแต่เรียนช่างศิลป์นะครับส่งมาประกวดตั้งแต่สมัยปวช.มาเรื่อยๆจนมาเข้าที่จุฬาก็ยังคงทำต่อจนมาต่อเป็นปริญญาโทที่ศิลปากรก็ยังทำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็ยังทำงานประกวดอยู่ในตอนที่เริ่มทำงานประกวดเนี่ยมันก็มีทั้งงานที่เป็นสายประกวดแล้วก็เป็นงานที่ร่วมแสดงกับกลุ่มต่างๆค่อยๆหาประสบการณ์จากการทำงานศิลปะในลักษณะนี้เพราะว่าการทำงานประกวดเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนอื่นนอกจากตัวผลงานและตัวเราเป็นหลักในเรื่องมันเหมาะกับการเริ่มกับเป็นสตาร์ทอัพที่จะเริ่มต้นในการทำงานศิลปะและมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีพอตั้งแต่ทำงานประกวดมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เรียนจุฬาเนี่ยผมเรียนกับอาจารย์มนเทียนบุญมาได้เรียนกับอาจารย์มนเทียนแล้วก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเปิดโลกว่าเฮ้ยมันมีศิลปะที่ชื่อ installation ได้เหรอก็เลยรู้สึกว่าอยากทำตอบตัวเองนะวันนั้นที่เรียนจุฬาเลยว่าอยากทำ install เพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปั้นก็ปั้นเพ้นก็เพ้นแต่มันคือการบูรณาการความรู้หลายๆอย่างเข้ามาในงานเป็นมิกซ์มีเดียก็เลยค่อยๆเริ่มจากวัสดุง่ายๆก่อนเรดี้เมดเหมือนที่อาจารย์มนเทียนแนะนำก็คือว่ามีวิชาองค์ประกอบศิลป์คืออาจารย์มนเทียนให้ทำเรดี้เมดอ็อบเจกต์มาทำอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกอ่ะมันสนุกที่เราได้ใช้วัสดุที่เราใกล้ตัวเราพยายามค้นหามีนิ่งของวัสดุเหล่านั้นแล้วมาสร้างความหมายใหม่แล้วก็เอามาไว้ในสเปซที่มันก็มีความหมายที่รีเลทกับสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการขมวดรวมของคำว่า installation คือการจัดวางแรกๆถ้าเกิดคนจำงานได้จะเป็นชุดกางเกงชุดที่เริ่มเอาวัสดุในบ้านมาใช้อะไรเงี้ยตอนนั้นก็เริ่มทำงานประกวดแล้วก็เริ่มมีคนรู้จักบ้างแล้วเริ่มมีคนรู้จักในวงการประกวดโตชิบ้าอะไรก็แล้วแต่พวกในสมัยนั้นเนี่ยแต่พอทำมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็วิธีคิดมันก็เริ่มเปลี่ยนมันก็เริ่มทำอย่างอื่นเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจนมาเรียนที่จุฬาตอนนั้นผมจบจากที่จุฬาก่อนแล้วก็ไปทำงานที่เซนทันไปเป็นดิสเพลย์อยู่เซนทันเหตุผลที่ไปเป็นดิสเพลย์เพราะคิดว่าถ้าจะหางานจากงานศิลปะสักอย่างนึงอ่ะแล้วเราทำอินสตาเลชันอ่ะดิสเพลย์เนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงสุดแล้วแล้วเราได้ฝึกฝีมือในการทำงานทุกวันเลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันโพรโพสมันแค่ต่างกันแต่ว่าวิธีการหรือการเมคานิกในการทำงานวิชวลก็คล้ายๆกันงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเนี่ยในครั้งแรกเลยก็คือที่จุฬาที่พูดไปแล้วก็คือว่าในเรื่องของอ็อบเจกต์ที่เป็นของตัวเองก่อนต่อมาพอไปเรียนที่ศิลปากรเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวละเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของความรักระหว่างตัวเองกับคนรักก็จะเหมือนกับว่านอกจากจะใช้แค่วัสดุในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับคนรักมาใช้ในการทำงานแล้วมันเลยเถิดไปจนถึงขั้นใช้เลือดใช้ DNAคือมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของได้แดงหรืออะไรที่มันมีความเชื่อเพราะตอนนั้นแฟนผมเป็นคนจีนก็มีความรู้สึกว่ามีนิ่งของประเพณีวัฒนธรรมของคนจีนที่เชื่อเรื่องได้แดงก็เอามาใส่ในงานวิดีโอแล้วก็งานเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ทำมาเป็นงานอินสตาเลชันก็เซตนี้เป็นเซตที่ได้รางวัลของเหรียญทองแดงของศิลปกรรมแห่งชาติด้วยส่วนงานชุดนี้ที่เราเห็นในเอ็กซิบิชันนี้เป็นหลังจากที่เราจบจากที่ศิลปากรแล้วเริ่มมาทำงานออฟฟิศแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเพรสเชอร์มากมายในช่วงเวลานั้นที่เข้ามาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนามันเหมือนภาระมันจะมีรูปบางรูปที่เราแบกภูเขาอยู่อันนั้นเป็นงานแรกๆเริ่มเลยคือมันเหมือนเราแบกภูเขาที่อยู่บนหัวเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทำยังไงมันจะให้ภูเขานั้นมันโปร่งบางที่สุดเราก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องธรรมะ
รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันพอมันออกมาจากระบบการศึกษาแล้วเนี่ยเราจะทำงานยังไงให้สามารถทำได้ง่ายที่สุดโดยคนคนเดียวแล้วไม่ต้องมีโปรเซสอะไรซับซ้อนแล้วก็เลยพูดถึงเรื่องของใช้วัสดุเช่นลวดอลูมิเนียมหรือการทำโครงสร้างง่ายๆขึ้นมาจากการเตาะเจาะประกอบอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมาตอนแรกก็ทำเป็นภูเขานั่นแหละแล้วพอมันก็แตกยอดออกไปว่าพอเริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นเริ่มมีสิ่งที่มากระทบเรามากขึ้นเราก็เลยเริ่มทำเรื่องเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราคนเราอ่ะจะดีจะเลวจะรวยจะจนยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จบที่แค่เจดีย์หรือช่องบนกำแพงอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะกลายเป็นว่าสังเกตว่าเราจะเอาสัญลักษณ์เรื่องของเจดีย์มาใช้งานที่เอามาที่เนี่ยมันจะแยกออกเป็นเซตนะครับหลักๆ ก็เป็นเซตมาทีนี้วิธีการส่วนใหญ่เนี่ยทุกอย่างจะเป็นน็อกดาวน์หมดเพราะว่าผมทำคนเดียววิธีคิดคือจะต้องคิดว่าทำยังไงที่คนหนึ่งคนจะทำงานได้ก็เพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างเวลาทำก็จะเป็นชิ้นแยกมาเป็นชิ้นหมดแล้วเราก็มาประกอบที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขของสถานที่เนี้ยคือเราไม่สามารถใช้กำแพงได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแฮงกิ้งและไลติ้งที่จะต้องสเปซเข้ามาเพราะว่าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องแสงสว่างมากเกินไปในงานสำหรับงานเรานะเพราะนั้นจะมีบางส่วนที่ปิดและเปิดแสงนิทรรศการครั้งนี้เป็นนิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งที่4ที่ก็ห่างหายมาพอสมควรแต่ว่าจริงๆอยากทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่า1คือยังไม่ได้สเปซที่เหมาะกับงานเพียงพอ2คือปริมาณงานที่เป็น installation ที่เป็น full time แบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งมากเหมือนกันเพราะมันค่อนข้างที่ต้องคำนึงเรื่องสเปซเรื่องการติดตั้งเยอะจนมาได้ที่ล้งคือวันที่มาที่ล้งเนี่ยบอกตัวเองเลยว่ามันคือสเปซที่ควรจะเป็นที่นี่ก็เลยได้รับโอกาสจากพี่บีว่าอนุญาตให้มาลองได้แสดงที่นี่ก็เลยรู้สึกว่าอ็อบเจกต์กับตัวสเปซมันทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นตัวเท็กเจอร์ของตัวการเวลาของตัวกำแพงหรือว่าตัวคอนทราสต์กับตัวจงกระเบนที่เราทำหรือว่าตัวอลูมิเนียมที่เราทำอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันรีเลทกันก็เลยอยากให้คนได้ลองเข้ามาเห็นบางอย่างที่จริงๆแล้วงานพวกนี้มันแฝงเรื่องพุทธปรัชญาเยอะนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้พูดออกมาตรงๆแค่นั้นเองจริงๆแล้วอ่ะงานเซตเนี้ยเป็นงานเซตที่หลายชิ้นเป็นงานที่ได้รับรางวัลนะแล้วก็หลายชิ้นก็เป็นงานที่ไม่มีใครได้เห็นแล้วก็เป็นงานชิ้นใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติผมอยากเชิญชวนทุกคนให้เข้ามาชมแล้วก็สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่โอเพนแอร์พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทยอยกันมาดูเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับมันไม่ได้มีพื้นที่แออัดเราสามารถเว้นระยะห่างในการชมผลงานได้แล้วก็ทุกชิ้นเนี่ยผมตั้งใจที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นจริงๆเพราะว่ากว่าจะได้นานแต่ละชิ้นเนี่ยถ้ามาดูในโปรเซสเนี่ยผมต้องเจาะเป็นหมื่นๆครั้งอ่ะ1รูเนี่ยผมต้องเกลี่ยประมาณ3ครั้งกว่าจะได้1รูเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นหมื่นๆแสนๆรูที่ผมต้องมานั่งทําทีละอันทีละอันแต่ทุกอันน่ะมันคือการฝึกหรือการมันเป็นบทมันเป็นผลลัพธ์ของการฝึกสมาธิผ่านงานศิลปะที่เรากำลังทำเพราะนั้นเลยอยากให้ทุกคนมาชมผลงานกันนะครับงานยังมีจนถึงวันที่31มกราคมนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้า10โมงครึ่งนะครับจนถึง6โมงเย็นก็สลับเวียนกันมาดูได้ครับค่อนข้างที่จะไม่ได้แออัดอย่างที่เข้าใจหรอกก็ยังมากันได้ตอนนี้ก็มี Facebook ชื่อว่า Real Artist หลุยนะครับ REAL Real Artist ARTIST แล้วก็หลุย LOUIS นะครับเป็น Facebook ส่วนตัวที่ทำงานนะครับแล้วก็มี LINE ก็คือนรัตกลิ่นสุดใจนะครับ
ถ้าเกิดยังไงนี่ก็ลองเข้ามาชมที่ผลงานก่อนครับจะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่ประตูอยู่แล้วลองเข้ามาดูได้เลยนะครับ